อเมริกันนะครับเชิญครับโอ้มันถูกใจมันถูกใจเด็กเคป๊อปที่เติบโตมาในยุคนั้นในยุคเจ็ดสองสองจุดห้าจะเต้นวงอะไรนะใส่ชุดแบบเนี้ยคือแบบมันไม่มีภาคในหัวเลยแต่พอเพลงขึ้นปุ๊บถูกต้องมันต้องวงนี้แหละถ้าจะใส่กีเพาแล้วเล่นอ่ะมันต้องวงนี้แหละซึ่งเราบอกมันได้ดีมากๆเลยแบบแอนดี้จูดดีมากๆเพราะงั้นพี่จะคอมเมนต์แบบพี่โตเลยนะเพราะว่าปกติวันนี้เพลงพี่บ่าวกลุ่มพี่บ่าวเราแบบคอมเมนต์แบบให้กำลังใจตอนนี้พอเราเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแบบมีควอลิตี้มากๆพี่อยากแนะนำให้แบบเราเอาไปพัฒนาต่อได้จริงๆเพราะว่าจะเสียดายถ้าแบบกลุ่มนี้เหมือนแบบพลาดอะไรบางอย่างวันนี้หน่อยคราวนี้อันแรกเลยคือหนึ่งเราใส่ต้นสูงได้ถูกไหมซึ่งเราซ้อมกับมันบ่อยไหมป่วยขนาดไหนลูกนิดเดียวถูกไหมถูกไหมเพราะงั้นถ้าหนูอยากใส่ฮิวเต้นหนูต้องร้องให้เยอะและใช่ไหมไม่ใช่แค่ร้องหนูต้องเรียนที่เกี่ยวกับไฮฮิวเพราะมันจะมีเทคนิคในการโค้งน้ำหนักต่างๆซึ่งจะทำให้หนูสบายมากขึ้นตอนนี้หนูปวดข้อเท้าสุดๆเลยพี่รู้หนูปวดเท้ามากๆหนูอยากกระถอดมันทิ้งเพราะงั้นนะไปซ้อมเยอะๆมันจะทำให้หนูแบบมั่นใจมากขึ้นและอันนึงก็คือคอมโพสิชันในการเล่นพอเป็นแนวเนี้ยสิ่งที่จะเสริมได้หนูต้องรู้จักการเต้นสไตล์แจ๊สตีแจ๊สอะไรก็ได้ที่ทำให้หนูสง่างามมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเลยว่าทุกท่าที่ไม่ได้มีท่าเต้นหนูจะปล่อยร่างกายเลยหนูจะยืนกันแบบยืนตรงๆไม่มีคอมโพสอะไรเงี้ยโดยเฉพาะวงเนี้ยที่มีท่าเต้นไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยพอเราหลุดจากท่าเต้นปุ๊บมันเห็นว่าเราไม่ได้คีปองศาของร่างกายไว้ไม่ศึกษาตรงนี้เพิ่มแล้วมันจะทำให้โชว์เมื่อกี้มันคอมพลีทมากขึ้นแล้วมันจะเป็นสีดารุณีจริงๆจังๆเลยล่ะคุณครับแล้วผมพี่ปริมครับเชิญต่อเลยครับขออนุญาตคอมเมนต์ต่อจากพี่เคเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะวงนี้เขาท่าเต้นค่อนข้างที่จะไปในทางแอคทีฟเซ็กซี่แล้วก็มีท่าเต้นที่ไม่เยอะมากแต่มันก็จะมีเทคนิคของมันอยู่อย่างเช่นสมมติว่าท่อนอาศัยขนลุกไปขาวอมกล้ามเนื้อดีๆค่ะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งจะมีอยู่คนหนึ่งที่เหมือนวอมน้อยหัวเข่างออ่ะมันจะต้องขาตึงสุดๆเพื่อโชว์ความแบบความยืดหยุ่นของร่างกายเราแอบเห็นเฮ้ยเธอขาตึงเธอเส้นตึงอ่ะประมาณเนี้ยต้องวอมตรงนี้เพราะว่าเขาโชว์อะไรไม่เยอะค่ะแต่ว่าท่านี้ต้องครบท่าเต้นประมาณนี้ต้องครบเข้าใจเลยเกี่ยวกับความปวดตึงของการใส่ส้นสูงเต้นอุ้ยแต่ว่าออกมาแอทิทูดเซ็กซี่นะคะค่อนข้างสวยออกมาต้องทานว่าสวยประมาณทุกคนสวยค่ะแต่เขาก็จะแบบว่าเหมือนกับทำได้ดีเป็นพิเศษในพาร์ทของเขาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยอมรับใช่ไหมว่าพันแรกๆก็ซึ้งไปหนึ่งดอกใหญ่ๆเพื่อนยังไม่ไปอุ๊ยแต่ก็ยังแก้สถานการณ์กลับมาได้อยู่ก็เลยถือว่าก็พอที่จะให้ไปกันไปได้แต่ก็มีแอบหักหน่อยแล้วกันในตอนนี้เพราะว่าเป็นพาร์ทเปิดเลยอะค่ะไม่เคยใจให้นะคะเซ็กซี่มาแล้วผมกับคุณครับพี่โอชินครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับกับพูดไปเยอะเลยชอบครับดูแล้วเสียวหวานคนลุกเอาตรงครับคนลุกจริงถ้าเกิดว่าช่วงเพลงหลักอ่ะเราสามารถเข้าไปถึงเพลงอินไปกับฟีลลิ่งของเพลงเนี้ยได้มากกว่านี้ส่งให้คนดูมันจะยิ่งกว่านี้อีกครับเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วแบบโชว์เราแบบมันโอเคนะมันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องมาโชว์ยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรามาแค่แบบเนี้ยในสไตล์เนี้ยของเรามันทำให้โชว์เราน่าสนใจมันมีเอกลักษณ์มากก็ฝากไว้เพื่อนกันมากครับขอบคุณครับแล้วคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะครับสี่สาวนะครับโฟดารุณีสี่ดารุณีนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญหน้าเลยฮะโอ้โหเป็นหนึ่งทีมที่นะฮะทีมที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจพวกกอเข่านะขออนุญาตพูดแบบว่าอยากทายนิดนึงนะเข่าจริงๆไม่อยากทายนะฮะหรือแปลภาษากลางอีกนิดนึงว่าอายุค่อนข้างจะมากแล้วนะฮะเริ่มเลขประมาณ2ข
กว่าใกล้3นะจะรู้จักทีมวงนี้เป็นอย่างดีนะเกลเดนถามจริงทำไมเราถึงเลือกในส่วนของวงที่แบบว่าเกลเดนนี่เหมือนจะอยู่2หรือ 2.5 นะผมไม่มั่นใจน่าจะอยู่ประมาณเจน 2.5 ทำไมเราถึงเลือกแบบว่าวงว่าที่แบบว่าอยู่ในเจนเก่าเนี่ยมาใช้โคเวอร์ในครั้งนี้ฮะลำดับแรกนะคะอายุค่ะนั่นไงแสดงว่าเราใกล้เคียงกันนะฮะโอเคแล้วก็ในช่วงเจน 2.5 ถ้ามาพูดถึงตอนนี้เนาะเวลาที่เรามองกลับไปที่ 2.5 เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยในเจเนเรชันนั้นน่ะมันมีแต่วงที่แบบปังๆอ่ะแล้วมันก็สไตล์ไม่ต่างกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาอันนี้มาโชว์คนน่ะจะนึกถึงเราเปล่าอะไรเงี้ยจะนึกถึงแบบช่วงเวลาเก่าๆที่เคยผ่านมาไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณทำได้คอมพลีทนะฮะผมชอบมากนะฮะยืนได้และยืนร้องไปด้วยนะครับเป็นพยานได้นะและถ้ามีการอัดคลิปเก็บไปแล้วด้วยนั่นเองนะฮะเอาเลยครับผมสำหรับในงานดีๆแบบนี้เนี่ยถ้ามีปีหน้าอีกเนี่ยต้องมาร่วมอีกนะฮะเรียกว่าไม่พลาดดีกว่าปากมูลรอไว้เลยนะฮะและสุดท้ายนี้ครับผมกับโฟดารุณีศรีดารุณีครับเชิญเลยครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมหรือกรรมการเชิญได้เลยครับจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราก็ยังแบบว่าทำไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเสร็จเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจุดรวมอะค่ะของเราคืออยู่ที่แบบว่าเราอยากมาโชว์อะไรแบบนี้มากกว่าที่จะมาแข่งนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะเราก็จะทำเจเนเรชันนี้ต่อไปแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมและนี่คือ 4WC